เทนนิสไทยแลนด์โอเพ่น2024โชว์แม่ไม้มวยไทยเปิดฉากยิ่งใหญ่การแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EAT Thailand Open 2024 Presented by EAชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29มกราคม2567โดยมีพนะท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดในงานมีการแสดงชื่อชุดว่าเทรีปราบอรินทร์ลือระบิวนักรบไทยซึ่งเป็นการแสดงจากเยาวชนที่ร่วมกันฝึกแม่ไม้มวยไทยที่เป็นวัฒนธรรมการต่อสู้อันยาวนานและสานต่อมาถึงปัจจุบันเพื่อสืบทอดความเป็นไทยและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและประเทศไทยแบบซอฟต์พาวเวอร์ให้โด่งดังไปทั่วโลกและในระหว่างพิธีเปิดนายคมกริชเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ยังได้มอบพวงมาลัยดอกไม้สดให้แก่เทล่าเพรสตันนักเทนนิสสาวออสเตรเลียวัย18ปีจากออสเตรเลียและจูหลิงนักหัวจีนวัย30ปีแชมป์เก่า Thailand Open 2023ก่อนถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุนการแข่งขันนายสุวัฒน์ลิปตพันลบกล่าวว่าการแข่งขันรายการ Thailand Open 2024 Presented by EA จัดเป็นครั้งที่4แล้วภายใต้มาตรการการจัดกีฬาระดับโลกแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการบริหารจัดการกีฬาระดับโลกและเป็นชื่อเสียงของประเทศขณะเดียวกันยังเป็นรายการก้าวแรกของนักกีฬาเทนนิสระดับโลกในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพแบบเต็มตัวและมืออันดับหนึ่งของโลกหลายคนก็เติบโตมาจากรายการที่หัวหินอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเทนนิสไทยได้แข่งขันกับนานาชาตินอกจากเรื่องของการกีฬาแล้วก็ยังได้เรื่องการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นซึ่งต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้เราได้เจ้าภาพจัดกีฬาระดับโลกในครั้งนี้และต้องขอบคุณนักกีฬาเทนนิสระดับโลกที่มาแข่งขันที่ช่วยกันส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่างๆอีกด้วยอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวในพิธีเปิดครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากพลกฤตพวงวลัยสินนายอำเภอหัวหินประกิตธิริยเกียรติประธานการจัดการแข่งขันกิตติพงษ์ประพัฒน์ทองผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาชวันกงกนันผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์วสุกลมเกลี้ยง Executive Vice President บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนพลเอกนิรันดร ศรีคชากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกธีตพลกาญจนะผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 100+นาราเกตสิงห์รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรบีกริมพาวเวอร์มหาชนแดเนียลคาวเอริกแอมบี้เฮดออฟเมอร์ชันไดสปอร์ตแอนด์ฮาร์ดไลน์บริษัท CRC สปอร์ตจำกัดวิยดาบุรณภากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาดซูเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์วิลสันชนทิชาอัมพันเย็นผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์โรงแรมบริษัทวันออริจินฮอสพิทอลิตี้จำกัดมหาชนชินเหล่าเริกอุทัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมไอสนุก
ณฐาชมเสวีคลัสเตอร์เจเนอรัลเมเนเจอร์ออฟอารีนาหัวหินแอนด์วานานาวาวอเตอร์จังเกิลหัวหินวจีกลมเกลี้ยงกรรมการบริหารบลูพอร์ตหัวหินวาสนาศรีกาญจนานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำโอลิเวอร์ฮอนเจเนอรัลเมเนเจอร์อินเตอร์คอนติเนนทัลหัวหินโทมัสแห่งเจเนอรัลเมเนเจอร์ออฟฮอลิเดย์อินรีสอร์ทวานานาวาหัวหินพราดรศรีชาพันธ์ผู้อำนวยการแข่งขัน Thailand Open 2024 Presented by EA Laura Secarelli Chief Operation Officer APG Consultancy Company Limited และยุพธิดาแสงรัตน์ผู้จัดการทั่วไป IBIS หัวหินการแข่งขันเทนนิส Thailand Open 2024 Presented by EA Thailand Open 2024Presented by EA จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบเมนรอชิงชัยระหว่างวันที่29มกราคมวันที่4กุมภาพันธ์2567โดยมีนักเทนนิสระดับมือท็อป25ถึง100ของโลกเดินทางมาร่วมชิงชัยมากถึง88คนและเป็นโอกาสดีของแฟนเทนนิสชาวไทยที่จะได้ชมการแข่งขันเทนนิสระดับโลกแบบติดขอบสนามในเมืองตากอากาศอย่างเมืองหัวหินและมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกและในประเทศไทยผ่านช่องททบ5และทาง True Vision ช่อง True Tennis 670ศึกลูกสักหลาด WTA International Series Tournament Thailand Open 2024 Presented by EAD จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทออริจินพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชน ISG Hotel and Resort บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัท TTW จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัท CK Power จำกัดมหาชน B กริมบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยดริงก์จำกัดโดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100+ บริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทแคลคอมออโตเมชั่นแอนด์อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิสประเทศไทยจำกัดบริษัท CRC สปอร์ตจำกัดซูเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์วิลสันโรงแรมไอสนุกไอบีสหัวหินสายการบินแอร์เอเชียทรูวิชั่นททบ5และกลุ่มบริษัทพราวอีกที่อีกปลื้มสื่อมวลชนไทยใส่เสื้อแอนเลอร์ร่วมแถลงความพร้อมด่วนอุซเบกิสถานอีกที่อีกมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเป็นปลื้มในงานแถลงข่าวก่อนด่วนอุซเบกิสถานเห็นนักข่าวสวมเสื้อแอนเลอร์อดีตต้นสังกัดเก่าต้องออกปากถามอิทิอิมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมงานแถลงความพร้อมก่อนเกมรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่มีเดียเซ็นเตอร์กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อวันที่29มกราคมโดยทีมชาติไทยจะพบกับอุซเบกิสถานวันที่30มกราคมอย่างไรก็ดีขณะที่การแถลงความพร้อมจะสิ้นสุดลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นถึงกับห้ามพิธีกรดำเนินการอย่าเพิ่งยุติการแถลงข่าวเนื่องจากเห็นว่ามีนักข่าวไทยใส่เสื้อของคาชิมาแอนเลอร์อดีตต้นสังกัดเก่าเมื่อครั้งเล่นฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นเข้ามาร่วมงานแถลงถึงกับต้องขอถามเพื่อคลายข้อข้องใจโดยกุนซือทีมชาติไทยถามนักข่าวคนดังกล่าวว่าผมเคยทำงานที่คาชิมาคุณใส่เสื้อตัวนี้มาเพราะอะไรซึ่งผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวคือพงพิสิทธิ์
อินทรนันท์จากช่องไทย PBS ผู้สื่อข่าวตอบว่าผมใส่มาเชียร์และให้กำลังใจโค้ชทำให้อิชิอิถึงกับยิ้มแก้มปริก่อนตอบว่าอาริงาโตะขอบคุณครับสำหรับเสื้อตัวดังกล่าวคือเสื้อแข่งของคาชิมาแอนเลอร์ในปี1994สมัยอิชิอิยังคาแข้งอยู่มุมเบาๆเป็นพลังใจให้โค้ชอิชิอิและทีมชาติไทยก่อนเกมเดือดดวลอุซเบย์รอบ16ทีมเอเชียนคัพคืนวันพรุ่งนี้วันที่30มกราคมเวลาไทย6โมงครึ่ง